สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะเชฟนกค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจของปี2555ค่ะเราจะมาทำเมนูเจแบบ International กันนะคะในซีรีส์ทั้งหมดของวันนี้นะคะแล้วก็เมนูนี้ที่เชฟกำลังถ่ายทำอยู่นี้คือเมนูผัดไทยเจค่ะเราไปดูส่วนผสมกันค่ะคุณผู้ชมคะส่วนผสมของผัดไทยเจนะคะก็เหมือนกับคล้ายๆกับการทำผัดไทยนะคะแต่หลายอย่างถูกยกเลิกไปอย่างเช่นตัวขึ้นฉ่ายแล้วก็หอมแดงนะคะซึ่งเป็นผักต้องห้ามค่ะเดี๋ยวเรามาทำให้อร่อยได้นะคะแม้จะไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วก็ผักต้องห้ามเนี่ยผัดไทยก็ยังเป็นเมนูที่อร่อยค่ะอย่างแรกค่ะส่วนผสมของเราก็คือตัวน้ำซอสผัดไทยนะคะเชฟเลือกใช้น้ำมะขามค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ซอสพริกสูตรเจที่ไม่ใส่กระเทียมนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็พริกป่นค่ะต่อมาเป็นเครื่องผัดไทยค่ะก็จะมีน้ำมันพืชค่ะชัยโป๊ะแล้วก็โปรตีนเกษตรที่แช่น้ำแล้วก็บีบน้ำออกแล้วนะคะคุณสามารถกลับไปดูเทคนิคการแช่โปรตีนเกษตรได้ที่คลิปของสปาเกตตี้ผัดเห็ด3อย่างเจนะคะต่อมาเป็นเส้นเล็กสำหรับทำผัดไทยค่ะแล้วก็ถั่วงอกค่ะคุณผู้ชมและส่วนประกอบที่จะเอามาแต่งหน้านะคะเชฟก็มีถั่วงอกแล้วก็ถั่วคั่วป่นค่ะเต้าหู้ทอดสำเร็จรูปที่หาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชื่ออาเกะนะคะอันนี้อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวมะนาวสดค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เราไปทำผัดไทยเจกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาทำผัดไทยเจกันนะคะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำผัดไทยก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผัดไทยเนี่ยมีรสชาติเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะคะเพราะว่าตัวน้ำผัดไทยเนี่ยมันทำจากความเปรี้ยวจากมะขามซึ่งมันไม่ใช่หวานจี๊ดแบบน้ำส้มสายชูหรือมะนาวทีเดียวนะคะแล้วก็ขอโทษอันนี้จะบอกว่าเปรี้ยวจี๊ดไม่ใช่เปรี้ยวจี๊ดแบบพวกน้ำส้มสายชูนะคะส่วนหวานเนี่ยก็เป็นหวานจากน้ำตาลปี๊บนะคะก็คือมันไม่ใช่หวานแบบหวานคันคอแบบพวกน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลปี๊บจะมีความหวานกลมกล่อมนะคะคุณผู้ชมเราเอาน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปในน้ำมะขามคั้นนะคะเชฟใช้น้ำมะขามคั้นสำเร็จรูปที่เป็นขวดนะคะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันจะเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเอามะขามเปียกมาคั้นเองก็อาจจะต้องปรับอัตราส่วนในสูตรไปนิดหน่อยนะคะค่ะผสมให้เข้ากันนะคะต่อมาค่ะเชฟใส่ซอสพริกลงไปค่ะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะเวลาเราทำผัดไทยคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปอีกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเส้นผัดไทยเนี่ยเขาจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะแข็งนะคะเวลาที่เราผัดเขาต้องการความชื้นจากน้ำเข้าไปช่วยด้วยนะคะต่อมาก็เป็นพริกป่นค่ะคุณผู้ชมเลือกที่จะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เวลาเชฟทำผัดไทยเนี่ยชอบที่จะใส่พริกลงไปเลยเพราะว่าอยากให้ผัดไทยเนี่ยมีรสจัดแล้วก็คนที่รับประทานเนี่ยไม่ต้องปรุงอีกแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทำผัดไทยในกระทะกันคุณผู้ชมคะเราเอากระทะนะคะตั้งไฟนะคะให้ร้อนจัดเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะปรับเป็นไฟกลางค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะคุณผู้ชมเอาใช้โป๊นะคะลงไปผัดค่ะวันนี้เชฟเลือกที่จะใช้โป๊แบบเส้นนะคะคุณผู้ชมจะเลือกเป็นแบบสับละเอียดก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่วันนั้นอยากทานแบบไหนนะคะลงมาค่ะเราใส่โปรตีนเกษตรลงไปผัดกับน้ำมันด้วยค่ะผัดจนใช้โป๊แล้วก็โปรตีนเกษตรนะคะเขาสุกนะคะเราก็ใส่เส้นลงไปค่ะคุณผู้ชมสังเกตว่าเส้นจะแข็งมากเลยค่ะอันนี้แหละน้ำผัดไทยจะช่วยได้ทีเดียวคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำผัดไทยลงไปเส้นที่แข็งเนี่ยก็จะดูดน้ำเข้าไปนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เส้นที่มีรสชาติที่กลมกล่อมอยู่ข้างในเลยคุณผู้ชมคะมันทำให้เวลาคนทานผัดไทยเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันมีครบรสจังเลยค่ะคุณผู้ชมปรุงรสเค็มนะคะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ เดี๋ยวให้ใช้เวลาสักครู่นะคะในการที่จะผัดให้เส้นเขานิ่มลงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อค่ะว่าทำยังไงคุณผู้ชมคะตอนนี้เส้นที่ว่าแข็งๆเนี่ยเขาก็ดูดซอสผัดไทยเข้าไปในตัวเขานะคะระหว่างที่เชฟผัดไปเนี่ยก็มีเติมน้ำอีกเล็กน้อยนะคะเนื่องจากเส้นล็อตเนี่ยค่อนข้างแข็งนะคะคุณผู้ชมต้องใช้เช็คเอานะไม่ใช่ว่าเส้นทุกล็อตจะต้องเติมน้ำนะคะบางทีถ้าเกิดเส้นมันมาใหม่ๆนะมันจะชุ่มชื้นถ้าไปเติมน้ำเดี๋ยวมันจะแฉะไปค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเส้นก็นิ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมเชฟจะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะใส่หมดเลยค่ะสีสันไม่ค่อยสวยนะคะเนื่องจากว่าตัวใบกุ้ยช่ายเนี่ยเป็นผัก1ใน5อย่างที่ถูกห้ามในเทศกาลกินเจนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมทานมังสวิรัติเนี่ยตัวนั้นใส่เข้าไปได้เลยค่ะไม่มีปัญหาโอเคค่ะตอนนี้ถั่วงอกก็สุกแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมจะจัดจานเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันคุณผู้ชมคะผัดไทยเจก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วนะคะเอาเส้นลงมาค่ะคุณผู้ชมใส่ลงภาชนะนะคะที่มีขอบหน่อยค่ะคือผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารที่คนทั่วโลกรู้จักดีนะคะคุณผู้ชมสาเหตุเพราะว่าความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวเนี่ยมันกลมกล่อมอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศเนี่ยน้ำมะขามหายากก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชูนะคะก็อาจจะได้รสชาติที่อร่อยน้อยลงค่ะโอเคค่ะส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของตกแต่งที่เชฟเตรียมไว้นะคะคุณผู้ชมประกอบด้วยถั่วป่นค่ะถ้าคุณผู้ชมดูคลิปเก่าของเราที่เชฟทำผัดไทยไปเนี่ยเชฟจะไม่เสิร์ฟพร้อมกับถั่วป่นนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยสูตรนั้นนี่มีการใส่มันกุ้งเข้าไปด้วยทานเข้ากับถั่วป่นมันจะไปตัดรสมันกุ้งให้มันอ่อนลงแล้วก็ไม่อร่อยแต่อันนี้มันไม่มีมันกุ้งค่ะเชฟก็เลยแนะนำว่าคุณผู้ชมเราโรยถั่วป่นลงไปด้วยเลยค่ะแล้วก็เต้าหู้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเต้าหู้ทอดสำเร็จนะคะใส่ไปเพิ่มความหอมมันค่ะไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพิ่มความอร่อยนะคะตัวนี้แล้วก็ถั่วงอกดิบค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เนื่องจากสีเขียวเนี่ยมันไม่มีเลยไม่น่ารับประทานเท่าไหร่เชฟเหลือบไปเห็นตัวผักสลัดตัวหนึ่งนะคะในตู้เย็นค่ะเป็นสลัดคอสนะคะตัวนี้เนี่ยใส่ลงไปด้วยมันไม่ทำให้รสชาติเสียนะคะเพราะว่ารสมันอ่อนมากเลยเชฟใส่ลงไปนิดหน่อยตามด้วยถั่วงอกเด็ดหางนะคะแล้วก็มะนาวสดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมผัดไทยเจนะคะแบบฉบับของ Food Travel ค่ะแล้วก็เชฟนกค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ